ดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการโปรดทุกเพิ่มสุขนะกับหมอฝนค่ะน้องซิมาค่ะสวัสดีทุกท่านนะสำหรับเช้าวันพุธนะที่14เมษายนนะท่านผู้ชมนะก็เรียกว่าก็เป็นอีกวันหนึ่งที่นะที่ร้อน ร้อนถึงร้อนมากเมื่อวานนี้ฮะเป็นนครปฐมท่านผู้ชมขนาดอยู่ในโรงงานค่ะยังแดดเผาเลยหน้าแสบไปหมดท่านผู้ชมค่ะนี่ขนาดอยู่ในโรงงานนะมีน้องชายบอกว่าเอาอะไรแบบเทอร์โมมิเตอร์ค่ะมาวัดดูไปเอาไว้ในโรงงานไอ้ตอนเช้าๆก็จะอยู่ประมาณสัก30กว่าตอนไม่เปิดไอ้เครื่องดูดลมออกลมร้อนออกมันจะลุกขึ้นไป50เลยท่านผู้ชม50 60โรงงานอะถ้าระบบลมระบบทางเดินอากาศเลยเรื่องพวกนี้ไม่ดีนะค่ะโอ้โหนี่มันสุกได้ง่ายง่ายเลยนะสุกได้ง่ายง่ายเลยนะท่านผู้ชมค่ะอย่างซิมาเนี่ยทุกวันนี้นะมีแอร์ก็ต้องเปิดแอร์มีเขาเรียกอะไรพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำใช่ไหมฮะถ้าไม่ได้เปิดแอร์ปุ๊บต้องเปิดประตูแล้วก็เปิดพัดลมระบายอากาศเปิดพัดลมโกกใส่อะไรอีกทีนึงเออนะฮะอากาศร้อนออกไปอากาศร้อนจริงๆนะแต่ก็เออมีคนเขาบอกว่าคุณหมออากาศร้อนแบบนี้เนี่ยตอนนี้แอร์ขายดีมากเลยนะแต่ค่าไฟก็ตามไปมากด้วยเช่นเดียวกันนะค่าไฟก็หนักหน่วงด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้หมอก็เลยจะมีนวัตกรรมนวัตกรรมอะไรคะลืมส่งภาพมาให้อีกแล้วนะมือถือก็ลืมหยิบมาค่ะก็ต้องแจ้งแล้วล่ะค่ะว่าคุณป้าคั่นมือถือไม่ได้เอามาค่ะไม่เดี๋ยวให้ซิมาหาให้เลยเดี๋ยวนี้ค่ะนวัตกรรมนวัตกรรมมุ้งแอร์มุ้งแอร์ถามว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ไหมไม่ใหม่นะท่านผู้ชมแต่เอาไว้ตอบโจทย์นะท่านที่อยากจะประหยัดไฟเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าจะให้เราลงทะเบียนใช่ไหมใครที่มีบัตรประชารัฐใช่ไหมเพิ่นบ้านมีแอร์แล้วร้อนแบบนี้ก็ทนไม่ไหวอ่ะแล้วเนี่ยข่าวเนี่ยเมื่อวานนี้อำเภอเถินเนี่ยทุบสถิติ 44.2 ท่านผู้ชมแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่ดับไฟด้วยความที่ไฟป่ามันก็ร้อนอยู่แล้วเจออากาศร้อนเข้าไปอีกนะท่านผู้ชมนะเป็นฮีทสโตรกเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเป็นฮีทสโตรกถึงขนาดต้องหามโรงพยาบาลหามส่งโรงพยาบาลเลยท่านผู้ชมคิดดูแล้วกันนะอากาศร้อนแบบนี้แล้วเขาบอกว่าอากาศร้อนไม่เท่าไหร่คุณหมอนี่บางคนก็บอกอย่างนี้นะอากาศร้อนไม่เท่าไหร่ตอนเจอบิงค่าไฟหนาวมากเศร้าค่ะขนหัวนี่ลุกเลยนะขนทั่วสับพางทั่วระยะทั่วร่างลุกหมดเลยลุกหมดเลยแค่เจอค่าไฟนะท่านผู้ชมนะวันนี้ก็จะเป็นอีกเขาเรียกว่าไว้คอยแนะนำอันนี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะท่านผู้ชมนะเขาบอกว่าแบบนี้ที่สารที่ในการเปิดแอร์เนี่ยก็ควรจะอยู่ในที่จำกัดที่จำกัดใช่เพราะบางคนบ้านกว้างไงเปลืองแอร์ร้อนอีกต่างหากร้อนเปลืองต้องเปิดให้แบบลดอุณหภูมิลงเรื่อยๆใช่ใช่ท่านผู้ชมเช้านี้มาเนี่ยก็ช่วยเขาโฆษณานะนะท่านผู้ชมนะนี่คือมุ้งแอร์ของแท้เลยนะมุ้งแอร์มันจะบอกของแท้มันไม่มีคำว่าแท้ไม่มีคำว่าปลอมหรอกนะมุ้งแอร์ท่านผู้ชมแล้วก็เขาก็จะต่อเชื่อมกับตัวแอร์ใช่มันจะมีเป็นคอยหรือท่อส่งแอร์ใช่นะเข้าไปอีกหรือบางคนก็ใส่ทั้งตัวแอร์เข้าไปเลยมีหลายรูปแบบเลยนี่เดี๋ยวหลายรูปแบบอันนี้นี่แบบแล้วมีหลายขนาดด้วยนะ 3.5 ฟุต4ฟุต6ฟุตนอนคนเดียวเราใหญ่นอนคนเดียวก็ได้นอนหลายคนก็ได้นอนคนเดียวก็ได้นอนหลายคนก็ได้นะหรือว่านอนทั้งครอบครัวแล้วก็แอร์เนี่ยถ้าเกิด3ฟุต5ฟุต6ฟุตอะไรพวกนี้มันใช้แอร์ BTU น้อยใช้แค่ 3,000 ก็อยู่แล้วนี่โหสบายเลยอ่ะใช่ใ
ช้แค่ประมาณ 3,000 BTU ก็เอาอยู่แล้ว 3,000 BTU ก็เนี่ยอย่างแอร์ที่เราเปิดอยู่เนี่ยท่านผู้ชมในสตูเนี่ยสตูเนี่ยขนาดประมาณน่าจะอยู่ประมาณ6 × 18ถ้าไม่ผิดนะในถ้าไม่ผิดนะท่านผู้ชม6 × 18ยังใช้ตั้ง 12,000 BTU 3ตัว3ตัวผัดกันเปิดผัดกันปิดบางครั้งก็เปิด2บางครั้งก็เปิด3แต่ถ้าเกิดแบบเล็กๆแบบนี้ 3,000 BTU เอาอยู่พอ 3,000 BTU เอาอยู่เนี่ยมันก็ประหยัดแอร์ไงท่านผู้ชมประหยัดแอร์ไปอีกยังคิดอยู่เลยอุ๊ยเอามั่งไหมสำหรับน้องตั้งใจเราจะซื้อแอร์เพิ่มอีกเหรอไม่ใช้แอร์ตัวเดิมเพิ่มเติมคือต่อท่อเข้าติดมุ้งแล้วก็ต่อท่อเข้าให้น้องนอนคนเดียวอ่ะก็6ฟุตไง อยู่ไงไม่ต้องทนร้อนเพราะว่าท่านผู้ชมกว่าห้องเรามันจะเย็นอ่ะโหต้องเปิดแอร์ไปนานแค่ไหนอ่ะห้องร้อนด้วยนะกว่าห้องจะเย็นเนี่ยต้องเปิดแอร์นานมากเลยกว่าที่มันจะเย็นแล้วมันเปลืองแอร์ไหม มันเปลืองบางทีสงสัยนะสงสัยว่าไอ้ม่านกัน UV เนี่ยมันกัน UV เข้าหรือกัน UV ออกมันร้อนจังนี่แหละท่านผู้ชมเช้านี้มากับนวัตกรรมใหม่แล้วก็คำแนะนำไม่ใหม่หรอกจริงๆไม่ใหม่มีมานานแล้วแต่กำลังฮิตในช่วงนี้แหละเพราะว่าอากาศร้อนมากร้อนมากประเทศไทยร้อนเป็นประวัติการร้อนจริงจัง44นะท่านผู้ชมนะแล้วเมื่อไหร่จะเลิกร้อนก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าถึงพฤษภาวันนี้เดือนอะไรเมษานับวันเลยนะเนี่ยเดือนหน้าพฤษภาแต่พฤษภาจริงก็ควรจะเริ่มเข้าเตรียมเข้าหน้าฝนได้แล้วไหมแล้วปรากฏว่าไงปรากฏว่าเราก็รออยู่ถึงเมื่อเช้าวันพายุฤดูร้อนเห็นบอกจะเข้าวันนี้เมื่อวานนี้ตอนลงไปก็ฟ้าครึ้มนะฟ้าครึ้มฟ้าหลัวฟ้าหลัวอีกแล้วหลัวเพราะอะไรหลัวเพราะฝนหรือเปล่าท่านผู้ชมฟ้าหลัวเราก็เลยดูถ้าจะพายุจะเข้าจริงๆซะแล้วนี่ท่านผู้ชมนะก็รอดูกันวันนี้จะมีฝนตกไหมอากาศจะเย็นขึ้นไหมนะแต่ถึงแม้ว่าอากาศจะเย็นยังไงท่านผู้ชมกาแฟก็ต้องกาแฟร้อนไว้ก่อนนะนี่ขออนุญาตถ้าสิมามองแบบทำไมมันยังเยอะอยู่เลยล่ะคะไม่หนูกินหมดแล้วนะคะหรือว่ามองด้วยความอยากกินคะไม่น่ารีบกินเลย ท่านผู้ชมแหมแต่ถ้าเกิดเราแบบตื่นเช้ามาตอนเช้าๆกินกาแฟดูรายการทีวีไปเปิดแอร์สักหน่อยหรือมีพัดลมสักนิดอากาศบางที่ก็อากาศไม่ได้ร้อนมากนะท่านผู้ชมนะแล้วก็จิบกาแฟไปกินคนเดียวสิมาบอกว่าหนูนี่ซูดน้ำลายเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งกินมาเอ้ามันมีอยู่แก้วเดียวเพิ่งกินมาแต่หมอได้ยินอะอะไรหมอได้ยินเสียงน้ำลายเมื่อกี้น่ะไม่ใช่เสียงน้ำลายเสียงเขาต้องคืนน้ำลายอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติมนุษย์เราอ่ะแต่หมอได้ยินเสียงคืนน้ำลายจะได้ควรทิ้งท่านผู้ชมอย่าว่าไปท่านไม่ได้นั่งอยู่ข้างๆหมอนี่นั่งขณะที่หมอกินกาแฟซิมาก็กินกาแฟตามนะท่านผู้ชมคิดดูแล้วกันไม่รู้แล้วว่าท่านกินกาแฟตามหมอหรือเปล่านะมันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่แบบเราต้องกินน้ำลายไงมันต้องกินอะไรก็ต้องกินน้ำลายอ๋อเหรอใช่อ๋อเหรอเดี๋ยวกินให้ดูอีกทีนึงนะอันนี้เขาเรียกยั่วดาวยั่วมากวันนี้เปิดมายั่วนะยั่วกาแฟจาเป่ากินแล้วได้สุขภาพค่ะเพราะว่ามีเห็ดหลินจือนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คุณป้าใส่ถังเช่าเข้าไปด้วยวันนี้ไม่มีเป่าเป้ยวันนี้ไม่มีฟ้าทลายโจรนะรสชาติก็จะรู้เลยว่ามันไม่ขมถ้าบางคนชอบกินขมๆนะใส่ฟ้าทลายโจรเข้าไปก็เพิ่มความขมได้นะได้สุขภาพด้วยไงได้สุขภาพด้วยแล้วก็ดูแลร่างกายด้วยแต่ถ้ากินกาแฟแบบขมๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงถ้าไม่ได้คั่วเองนะ
มันจะกลายเป็นกาแฟคั่วไหม้กาแฟคั่วไหม้กินแล้วเดี๋ยวเสี่ยงของไม่ไหม้กินแล้วไม่ดีนะอันนี้คือสำหรับท่านที่ดูแลร่างกายในแต่ละวันค่ะใครที่กินกาแฟเป็นประจำแล้วก็พูดตามตรงเลยคือบางคนทำไมคะยังไม่มีกำลังทรัพย์ซื้อถังเช่าซื้อเป่าอันแต่ก็อยากกินอ่ะอยากกินเป่าอันอยากกินอะไรพวกนี้ดูแลร่างกายถามว่าอยากดูแลร่างกายไหมก็อยากดูแลร่างกายแต่กำลังทรัพย์มันน้อยซื้อกาแฟผสมเห็ดลิ้นจือไปท่านผู้ชมเพราะว่าเราใส่ตัวเป่าอันเนี่ยเข้าไปทั้งเม็ดเลยนะใส่ตัวเป่าอันเนี่ยเข้าไปทั้งเม็ดเลยแล้วก็วันนึงเนี่ยบางคนกินเช้าบางคนกินเช้าเย็นถ้าท่านกินเช้าเย็นท่านก็ได้2เม็ดต่อวันดูแลสุขภาพในราคาที่ไม่แพงท่านผู้ชมซองหนึ่งตกเท่าไหร่เอง12.50 บาท2ซองก็25 บาทนะไม่เท่าข้าวมือข้าวจานนึงด้วยซ้ำมั้งนะถูกกว่ากาแฟชงร้านค้าแน่นอนอยู่แล้วเอาจริงท่านชงเองอะยังไงก็ถูกกว่าไปซื้อร้านค้าใช่แล้วยังได้ประโยชน์อีกต่างหากสุขภาพเราก็ได้นะสำหรับท่านใดที่กำลังทรัพย์ไม่มากแต่บางคนก็บอกว่าไม่นะคุณหมอกำลังทรัพย์ผมก็มีผมเพิ่มถังเช่าเข้าไปเลยเพิ่มถังเช่าเข้าไปแล้วก็ซื้อเป่าอันแยกต่างหากเพราะกินกาแฟวันละมื้อเติมเป่าอันเข้าไปอีกเติมเป่าเฮอร์เฟยเข้าไปอีกนะแล้วก็บางท่านก็เติมสารพัดเติมเป่าหงพวกต่อมลูกหมากโตแล้วก็หรือบางท่านก็เติมพวกเป่าเฮอร์เฟยดูแลไขคงไขข้อเราเติมเข้าไปแล้วก็กินโดยที่รสชาติไม่ได้แปลงเลยท่านผู้ชมรสชาติไม่แปลงรสชาติกินอร่อยนะในราคาที่เราก็ต้องบอกเลยนะท่านผู้ชมราคาที่เราสามารถรับได้นะคะดูแลสุขภาพร่างกายในวันนี้เมนเทนเนนเอาไว้ในวันนี้นะดูแลอย่างต่อเนื่องในวันนี้ดีกว่าอยู่ดีๆเป็นโรคอะไรขึ้นมาเป็นตอนนั้นแล้วไม่คุ้มนะคะอันนี้ฝากไว้ละกันท่านผู้ชมนะเอามาดูโอโตของเรากันต่อเอาโผล่มากาแฟได้ไงไม่รู้เพราะว่ากาแฟมันเตะจมูกมากเลยนะในส่วนของอุตุนิยมวิทยาล่ะค่ะทางด้านของอุตุนิยมวิทยานะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็แน่นอนค่ะมีเริ่มมีฝนลงมาแล้วในส่วนของภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะคะคุณผู้ชมโดยถ้าเราสังเกตจากพื้นที่เป็นแผนที่สีขาวเหลืองแดงก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่จะดับฝุ่นได้ในระดับหนึ่งนั่นเองค่ะสำหรับสถานการณ์นะคะในส่วนของการรายงานสภาพอากาศประจำวันที่24เมษายน6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้พื้นที่ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดเช่นเดิมนะคะยังคงอยู่ที่43องศาเซลเซียสในขณะเดียวกันฝนฟ้าคะนองก็เพิ่มมากขึ้นค่ะมี 30% ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีลูกเห็บตกด้วยนะคะอาจจะพบได้ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะพื้นที่ทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีพายุฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งแล้วก็ลูกเห็บตกในบางแห่งพบได้ที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีสำหรับอุณหภูมิวันนี้เบาลงนิดนึงนะคะ42องศาเซลเซียสค่ะพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดในบางแห่งนะคะประกอบกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิอยู่สูงสุด41องศาเซลเซียสในขณะเดียวกันสามารถพบพายุฝนฟ้าคะนองได้ 20% ของพื้นที่บวกกับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งที่ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะสำหรับภาคกลางนะคะวันนี้จะมีอากาศร้อนจัดโดยทั่วไปอุณหภูมิสูงสุด
41องศาเซลเซียสค่ะมีฟ้าหลัวในช่วงกลางวันและมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงในบางแห่งที่อุทัยธานีลพบุรีและกาญจนบุรีพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีอากาศร้อนโดยทั่วไปแล้วก็มีอากาศร้อนจัดในบางแห่งนะคะอุณหภูมิสูงสุด40องศาเซลเซียสค่ะมีพายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้มีอากาศร้อนจัดโดยทั่วไปนะคะแล้วก็มีอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่ที่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด40องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าคะนอง 10% ของพื้นที่พบได้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็ในส่วนของแต่ละภูมิภาคนะแต่ละจังหวัดแต่ละภาคนะท่านผู้ชมที่มีอากาศร้อนแค่ไหนจะมีฝนตกหรือไม่ท่านก็ระมัดระวังกันนะท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอากาศมันแปรปรวนมากเลยนะแปรปรวนพอๆกับอะไรรู้ไหมอะไรคะราคาทองคำราคาทองแปรปรวนมากค่ะตอนนี้มันหล่นมาให้เราใจเต้น คือบางคนบอกไม่ใช่ใจเต้นอย่างเดียวนะคุณหมอใจวายเลยบางคนเนี่ยช็อกไปเลยนะคะใจหายวาบเลยนะท่านผู้ชมนะค่ะเองก็บอกว่าราคาทองตกลงค่ะ850บาทหรอก็เรียกว่าต้องรอแรงแท้ต้องรอดูวันนี้ขึ้นทีละ400ค่ะทีลง850เลยเหรอแหมท่านผู้ชมตอนนี้ทองคำแท่งราคาอยู่ที่ 40,350 ไม่แตะ 41,000 แล้วนะค่ะปัจจุบันเลยอันนี้คือปัจจุบันเลยนะคะคุณผู้ชมหมอบอกทุกท่านไปแล้วใช่มั้ยตั้งแต่2วันที่แล้วใช่มั้ยอืมว่าถ้าไม่อยากรับความเสี่ยงแล้วนะให้ทยอยเทขายสักครึ่งหนึ่งก่อนก็ยังดีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้ถึงขนาดมีบางท่านอะโทรศัพท์มาหาเลยนะค่ะว่าคุณหมอทองมันจะขึ้นอีกไหม ในฐานะที่เอ๊ะเขาเห็นเราเป็นอะไรหมอดูเหรอเปล่าเขาเห็นเราเป็นนักวิเคราะห์ทองแล้วตอนนี้เออค่ะหมอก็บอกว่าโอ้ยด้วยความสามารถของหมอเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะอันนี้น่าจะไม่ใช่อันนี้เป็นครั้งที่1 23เมษายนครั้งที่1แต่ปิดสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่43,500ตกลงมานะ43,500ท่านผู้ชมต้องบอกอย่างนี้นะท่านผู้ชมด้วยความสามารถของหมอไม่สามารถบอกได้หรอกท่านผู้ชมว่ามันจะไปสิ้นสุดอยู่ที่ตรงไหนค่ะจะขึ้นอีกไหม แต่จากการนั่งยานนิมิตถ้าเกิดถ้าใช้คำว่านิมิตอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเผอิญมีนิมิตบ่อยๆนิมิตว่ายังไงบ้างคะล่าสุดนิมิตล่าสุดเนี่ยคาดการไว้ว่าอาจจะตีกลับขึ้นมาได้แต่ก็น่าจะเอามากสุดเลยไม่เกิน 2-3,000 บาทไม่เกิน 2-3,000 บาทตอนนั้นหมอเก่งว่าอยู่ที่ 41,000 ฮะน่าจะอยู่ประมาณเนี้ย 41,000 มันก็แกว่งไปแกว่งมา 43,000 48,000 40,000 อะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดมันจะตีย้อนกลับขึ้นมาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณเนี่ยประมาณ 42,000 43,000 ถ้าตีกลับขึ้นมานะท่านผู้ชมนะและยังมีโอกาสที่จะตีกลับได้อยู่สำหรับท่านที่จะรอดีไม่รอดีจะรอดีไม่รอดีอย่าเชื่อหมอแล้วก็อย่าเชื่อนักวิชาการทองคำมันอยู่ที่ตัวท่านเองต่างหากนะว่าท่านเนี่ยพร้อมจะรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนพร้อมใจเทขายมันก็อะไรแล้วเกิดขึ้นได้เอานะคะถ้าท่านรับความเสี่ยงได้น้อยขายเลยตอนนี้เพราะไงท่านก็ได้กำไรแล้วนะแต่ถ้าเกิดท่านบอกว่าอุ้ยเราเป็นนักสู้สู้จนตัวตายตังหมดพอดีเอาถ้าต่ำถ้าลงมา 40,000 สักวัน2วันเขาก็หยุดแล้วเขาก็หายแล้วแต่เขาบอกเราเป็นนักสู้เราอยากจะรอให้มันขึ้นดูซิว่ามันพีคได้สูงสุดเท่าไหร่รอ2ครั้งโลครั้งถัดไปไปขายตอนที่มันขึ้นพีคที่สุดคือประเด็นคือเราไม่รู้ว่ามันจะพีคสุดตอนไหนพอบางทีมันขึ้นแล้วเราก็ยังไม่อยากขายรออีกนิดนึงอีกนิดนึงแล้วมันก็ตกก็ไม่ได้ขายเงี้ยดอง
ก็นี่ไงก็เขาก็ยุให้อิหร่านกับอิสราเอลต่อสู้กันให้ได้ทองอาจจะขึ้นไปอีกบาปกรรมนะมีเด็กน้อยตายวันละกี่คนเออใช่อาจจะขึ้นไปอีก ดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็เอาเป็นว่าตอนนี้อยู่ที่4,350ค่ะนะ4,350ก็รอดูนะว่าจะไปได้มากน้อยแค่ไหนนี่มันแค่ระยะสั้นเองแต่ว่าอย่างที่บอกนะถ้าเกิดท่านใดที่รับความเสี่ยงต่ำขายเถอะขายตอนนี้พอถ้าสมมติว่าวันนี้ลงไปอีกนะติดอยู่ที่อะไรอ่ะ 40,000 ท่านจะใจหายจะเริ่มรับไม่ได้ จะเริ่มรับไม่ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเงินขึ้นก็อาจจะใจชื้นนะคะอันนี้ฝากเอาไว้นะท่านผู้ชมนะอันนี้ต้องออกมาคอยเตือนนะเขาบอกว่าถ้าจะไปเล่นเนี่ยไปเล่นนี่แทนอะไรคะเล่นดอลลาร์แทนอืมตอนนี้ค่าเงินไทยอ่อนนะ37 บาทแล้วก็เห็นเขาคาดการไว้ว่าอาจจะอ่อนไปกว่านี้อีกนะอาจจะอ่อนไปกว่านี้อีกซึ่งการที่เงินค่าเงินไทยอ่อนตอนนี้เนี่ยมีผลกระทบกับหลายๆเรื่องหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นสินค้าน่าจะมีราคาขึ้นนะเพราะว่าวัตถุดิบราคาขึ้นท่านผู้ชมวัตถุดิบราคาขึ้นเนี่ยส่งผลนะนะไม่ว่าจะเป็นแน่นอนวัตถุดิบการเลี้ยงสัตว์หมูเอ้ยไก่เอ้ยอาหารสัตว์นะปุ๋ยเอ่ยสารเคมีต่างๆเอ่ยอะไรต่อไม่อะไรเอ่ยราคาขึ้นแน่นอนขึ้นแน่นอนนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังถือว่าขึ้นไม่เท่าไหร่บาทหนึ่งโดยประมาณแต่บาทหนึ่งเนี่ยก็สำหรับคนที่เขาซื้อมาทีละปริมาณเยอะๆก็ถือว่าค่อนข้างสูงก็คาดการไว้ว่าน่าจะเขาเรียกว่าอย่างไรดีล่ะน่าจะนะไม่น่าจะถึง40หรอกนะคะถ้าถึง40เนี่ยโอ้ย้อนกลับไปตอนสมัยต้มยำกุ้งเลยนะค่ะต้มยำกุ้งนี่ขึ้นไปบาทละ40ดอลลาร์ละ40บาท40กว่าด้วยเห็นแล้วก็แบบขนลุกนะท่านผู้ชมโดยเฉพาะใครที่ไปอยู่ต่างประเทศอ่ะใครที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วต้องส่งลูกไปเรียนต่างประเทศแค่คิดก็นะเป็นอีกเรื่องนึงที่นอกเหนือจากค่าไฟแล้วค่าไฟก็จะขึ้นด้วยพอพูดถึงครั้งเรื่องค่าไฟค่าไฟก็จะขึ้นด้วยเพราะว่าแก๊สธรรมชาติเราซื้อมาในนามดอลลาร์ค่ะน้ำมันก็ขึ้นเพราะเราซื้อมาในนามดอลลาร์ท่านผู้ชมในนามดอลลาร์นะซึ่งจะลง40สตางค์แหม40สตางค์ไม่ได้เป็นตัวโชว์อะไรเพราะเขาขึ้นมากี่รอบแล้วล่ะไหนๆก็ไหนๆขึ้นไปเลยบาท2บาทแล้วขึ้นไปเลยไม่ต้องขึ้นบ่อยเขาค่อยๆขึ้นเพื่อให้เราไม่ต้องมานั่งด่าเขารวมๆกันน่ะเดี๋ยวนี้คนมันฉลาดไปเปิดดูย้อนหลังเอามาบวกกันโหทั้งเดือนนี่ขึ้นมากี่บาทแล้วเขาบอกว่าก็จะขึ้นนั่นแหละแต่ว่าก็เขาเรียกว่าค่อยๆใส่ยาให้ค่อยๆตายไงนะท่านผู้ชมนะใส่ยาพิษวัลนิดแล้วก็ค่อยๆตายไปทีละคนสองคนไงเนี่ยค่ะอ่ะนะอย่างนี้ยังไม่รวมกับที่อะไรขนส่งเข้ามาต่อรองกันอยู่นะให้ลดดีเซลลงอะนะให้อั้นดีเซลนะท่านผู้ชมราคาก็ต้องมารอดูกันทางนี้ทางนั้นเอกชนก็ขู่ขึ้นราคาใช่โดนแน่สินค้าท่านผู้ชมสินค้านี่โดนแน่แล้วก็ดีไม่ดีเราอะโดนแน่ๆเพราะว่าราคาสินค้าก็จะสูงขึ้นใช่นะฟังเสร็จแล้วก็เพียแทนนะเพียแทนอ่ะไม่เป็นไรแต่ก็มีข่าวดีท่านผู้ชมเรื่องอะไรอ่ะเมื่อวานนี้เห็นประชุมครม.ค่ะเขาออกมายืนเคารพธงชาติกันนะครม.ก็ยืนกันเรียงหน้ากระดานเลยอ่ะก็เขามีมติปกติไม่เคยมีอ่ะแค่อันเดียวเรื่องเดียวเออเป็นสักขีพยานว่าเรื่องนี้จบนะครม.เดินหน้าก้าวไปด้วยกันเออถ้าติดคุกก็ติดทั้งคณะแต่ดูจากลักษณะแล้วเนี่ย
คือเมื่อวานเนี่ยรัฐมนตรีแต่ละท่านคืออารมณ์ดีมากแม้กระทั่งคุณทวีที่เจอตรวจสอบปกติแล้วเนี่ยก็จะตอบแบบตอบแบบธรรมดาธรรมดาแต่เมื่อวานคือทุกคนแต่ละท่านที่ออกมาตอบคำถามคือตอบไปยิ้มไปตอบไปหัวเราะไปแล้วมีการหยอดมุกกับนักข่าวแทบจะทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ตามนะคะทางด้านของคุณอนุทินก็มีฮัมเพลงนะคะทางด้านของคุณจุรพันธ์มีการแซวอุ้ยไมค์สูงจังอะไรเงี้ยคือแต่ละท่านเนี่ยออกมายิ้มแย้มอารมณ์ดีคือเป็นการส่งสัญญาณที่ดีมากว่าดิจิทัลวอลเล็ตยังไงก็ผ่านแล้วผ่านแบบไม่มีใครติดคุกด้วยค่ะต้องบอกเลยนะท่านผู้ชมในที่สุดนะเขาก็ผ่านครม.กันไปที่เรียบร้อยในส่วนของเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งในส่วนของเงินดิจิตอลวอลเล็ตแต่ก็ต้องบอกอย่าหาว่าหมอแซวยืนกันเป็นโอเลียงแถวหน้ากระดานตลกมากเลยนะจริงๆใครดูข่าวนะเมื่อวานคือจริงๆถ้าเนื้อหาที่ท่านนายกพูดอะครม.เมื่อวานเนี้ยหนึ่งนาทีหนึ่งวิจริงนะค่ะท่านเห็นไหมท่านผู้ชมมีตั้งแต่ประชาชาติรทสชภูมิใจไทยเพื่อไทยพลังประชารัฐ อะไรนะของคุณวราวุฒินี่อะไรนะชาติพัฒนากล้าชาติไทยพัฒนาชาติไทยพัฒนาเหรอวราวุฒิเปลี่ยนชื่อพรรคให้เข้าเฉยเลยนะชาติพัฒนากล้าเนี่ย เป็นของคุณกรไม่คุณกรออกไปแล้วใช่ก็ของเดิมเป็นของคุณกรออกไปแล้วแล้วก็ไม่คือเขาไม่สำคัญแล้วอ่ะตอนเนี้ยฮะเราก็เลยจำชื่อไม่ได้แล้วฮะของคุณอะไรนะเดี๋ยวนะสุวัฒน์ แต่หัวหน้าพรรคไม่ใช่คุณสุวัฒน์นะแต่พรรคนี้ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลใช่ไหมล่ะเป็นสิเป็นเหรอฮะเป็นสิทำไมเงียบจังอ่ะเอาเขามีอยู่สสอยู่ไม่แค่คนสองคนแม่เขาเงียบว่าเขาทำอะไรล่ะ เออนะ อะไรใครว่าไปผมก็ว่าตามนั้นแหละมีคุณพีรพันธ์นี่ไงรวมไทยสร้างชาตินะซึ่งก็เมื่อวานนี้นะคะออกมาประกาศแล้วนะท่านผู้ชมว่าดิจิตอลวอลเล็ตผ่านแล้วนะจ๊ะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในส่วนของเงินดิจิตอลวอลเล็ตท่านผู้ชมว่าเราจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไรบ้าง ท่านผู้ชมที่เป็นผู้ใช้เงิน คนที่อยู่ในเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นมีเงินเดือนน้อยกว่า 70,000 ต่อเดือนมีเงินเก็บน้อยกว่าเท่าไหร่นะ800,000 800,000 มั้ยอ่ะ800,000แล้วเหรอปรับแล้วเหรอคะเออ500,000 500,000 500,000 800,000 นั่นคือต่อปีค่ะ 500,000 ท่านที่มีอยู่ในเงื่อนไขแบบนั้นเนี่ยท่านจะไปใช้เงินที่ไหนได้บ้างและถ้าเกิดสมมุติว่าฉันเป็นร้านค้าล่ะฉันเป็นร้านค้าล่ะฉันจะเข้าร่วมดีมั้ยเพราะบางคนยังไม่เข้าใจไอ้คําว่าจะใช้เงินได้ตอนรอบ2เนี่ยคืออะไรใช่งงท่านผู้ชมเกิดอาการงงรอบ2คืออะไรวะเออแล้วคือเมื่อไหร่จะได้ใช้วันพรุ่งนี้เดือนหน้าหรือว่า3เดือนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไม่พอท่านผู้ชมแล้วท่านจะมาซื้อสินค้าจาเป่าได้หรือเปล่านี่ต้อง walk in มานะฮะต้อง walk in มา walk in ไม่ได้แน่เนี่ยแต่มันมีวิธีการเขาห้ามซื้อออนไลน์ไงเขามีเรามีวิธีการเรามีวิธีการให้ท่านส่งคิวอาร์โค้ดไม่ได้เวลาคนที่ใช้เขาต้องใช้ในพื้นที่อำเภอเขาถ้าร้านค้าต่อร้านค้ามันไม่ต้องคำนึงไงก็ร้านค้าต่อร้านค้าไม่ต้องคำนึงมันอันนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าจะต้องทำยังไงอ่ะวันนี้เราก็ต้องมานั่งสอนท่านแหละนะจะทำยังไงถึงจะสามารถนำสินค้าจ้าเป่าไปขายได้เนี่ยอย่าไปว่าเขาเลยไอ้พวกที่แบบเอามาบิดเป็นเงินน่ะหรือ 7,000 อะไรเงี้ยเราก็หัวการค้ากันน่ะแต่เราอยู่ในระบบสีมาสีมาคิดไม่ดีของเราเนี่ยอยู่ในระบบเราดูกฎหมายเราอยู่ในระบบเราอยู่ในระบบใช่เพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้มันสามารถใช้ได้เพียงแต่ท่านก็ต้องเอาตัวเองเข้ามาในระบบด้วยคือดึงตัวเองเข้ามาในระบบแต่ของทางจ้าเป่าเนี่ยอยู่ในระบบอยู่แล้วเพราะเป็นระบบหารภาษีอันนี้มันถูกต้องอยู่แล้ว ใครที่ไม่ได้อยู่ในระบบคุณเข้ามาไม่ได้คุณเข้ามาคุณถอนเงินออกไม่ได้อยู่แล้วใช่ก็ต้องดึงตัวเองอ่ะเข้ามาอยู่ในระบบและจะต้องเข้ามาอยู่ในระบบอย่างไรเนี่ยวันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องถามเขาและเราก็ต้องสอนเขาด้วยนะสอนทุกท่านที่อยู่ทางหน้าจอทีวีด้วยเพราะว่า
ร้านที่เป็นร้านรวงก็เยอะใช่ที่เป็นร้านรวงก็เยอะท่านที่ดูรายการเราอยู่นะร้านเล็กๆมีเยอะกว่าสมัยรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มีเป็นล้านกว่าร้านอะสมัยก่อนยังไม่เยอะขนาดนี้นะคะสมัยก่อนยังไม่เยอะขนาดนี้เขาบอกว่าร้านค้าโอ้ต้องบอกร้านค้านะร้านค้ารายย่อยอ่ะมีเป็นร้านกว่าร้านซึ่งถามว่าแน่นอนยังมีคนกังวลอยู่เรื่องว่าธกส.เนี่ยจะมีผลกระทบหรือไม่แล้วจะงบประมาณเนี่ยปี67ปี68เนี่ยจะผ่านสำนักงบหรือไม่นะซึ่งวันนี้นะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวมาคุยกันเพราะว่าทางคุณจุลพันธ์นะคุณเผ่าภูมิเนี่ยออกมาตอบให้นะคะรวมทั้งตกลงครม.จะมีการปรับหรือเปล่าถามจนแบบถามจนนายกหัวเราะแล้วอ่ะนายกขำอ่ะถามอยู่นั่นแหละถามอยู่นั่นแหละถามจนคุณอนุทินทำเพลงอ่ะนะนะท่านผู้ชมนะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามน่าสนใจนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าค่ะนะมาฟังกันต่อนะท่านผู้ชมรวมทั้งนายกท่านบอกว่าจะเอาผิดบริษัททัวร์ผิดกฎหมายพวกทัวร์จีนด้วยนะท่านผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวมาฟังกันช่วงหน้าค่ะ